มาติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมานะที่สุดท้ายแล้วส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค่ะตอนนี้ทำให้วาโก้ต้องตัดสินใจที่จะหยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราวในบริษัทร่วมในเมียนมาแล้วนะคะหลังจากที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนเงินข้ามประเทศการโอนเงินนะคะรวมไปถึงการส่งวัตถุดิบข้ามประเทศเข้ามาในโรงงานที่เมียนมาอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจแบบนี้แต่ทางผู้บริหารยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทแน่นอนค่ะบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนครั้งที่5ทับ2566เมื่อวันที่26กรกฎาคมปีนี้ได้รับทราบการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของบริษัทร่วมคือพัทยาเมียนมาคอมพานีลิมิเต็ดไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมของปีนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดค่ะก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมานะคะก็ประสบปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 5,84,800 บาทคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ20ของทุนที่ออกและชำระแล้วค่ะทั้งนี้การหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของเมียนมาของพัทยาเมียนมาในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะคะต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนะคะบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะของวาโก้ที่ไปดำเนินธุรกิจอยู่ในเมียนมาก็อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันดูว่ามีอะไรคืบหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ